มือถือวีโก้ทอมมี่สามพลัสอันนี้สีทองราคา2,600 บาทที่ร้านสีทองเซ็นเตอร์2แถวหน้าหมู่บ้านอาภากรอันนี้กดปุ่มก็เปิดสไลด์สไลด์เลื่อนตามที่ตั้งไว้อันนี้ก็ซื้อมาวันที่1 กรกฎาคม 62ใช้มา5 วันแล้วอ่ะซื้อเสร็จก็โหลดแอปเพิ่มประมาณ25 แอปนะโหลดแอปเพิ่มประมาณ25 แอปโหลดแต่แอปที่ใช้ประจำอ่ะตอนนี้แอปไลน์ก็ยานไปจากเครื่องที่ถ่ายอยู่นี่น่าหลักอันนี้ก็โปรไฟล์ของคุณแตะเข้าไปอันนี้ก็โหลดอยู่อ่ะยังไม่เสร็จอีกอันนี้ก็เพิ่งโพสเมื่อวานเมื่อวันที่2อันนี้สไลด์เลื่อนไปได้อีกเมนูสไลด์ที่แอปไลน์เนี่ยตอนสอนกลับมานั่นเนี่ยหน้าแชทกับเพื่อนไลน์ก็เป็นเพื่อนก่อนแชทมันถึงเข้ามาหน้าแชทอ่ะหนูแปะดูฮาราซิยะไก่29 บาทแล้วกันสั่งกลับมาฮาราซิยะต้องเป็นเพื่อนไลน์ก่อนโพสถึงเข้ามาในหน้าแชทอันนี้ทำลายอันนี้ทูเดย์เข้ามาอ่านข่าวช้าเน็ตช้าเป็นเป่าเลยนะทางหน้าจอลงมาแต่โฮมลดหน้าจอลงมาอันนี้ App True ID เปิดเพลงอยู่อ่ะ App True ID สากลมาใหม่แปะหน้าจอนApp True ID ก็มีพวกเพลงพวกข่าวพวกทีวีก็ตัวสารคดีApp to ID เนี่ยแต่โฮมแล้วอัพเดทให้ที่เท่านั้นล่ะโหลดมาอันนี้ก็โหลดมาใหม่อินช็อตแอปตัดต่อวิดีโอแล้วก็เฟซบุ๊กก็เหมือนกับเครื่องนี้ล่ะเน็ตโหลดสวยมากเฟซบุ๊กแต่โฮมลดหน้าจอลงมาในไอจีทีวีอันนี้โหลดอยู่อ่ะยังล้มแล้วลองใหม่เนี่ยแหละโฮมแล้วน่าจะลงมาอันนี้ไอจีเข้าไอจีธรรมดาแอปพลิเคชันคล้ายๆกัน2เครื่องแหละเราคล้ายๆกัน2เครื่องอันนี้ชื่อผู้ใช้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแต่โฮมโอเค